สวัสดีครับพบกับรายการสบู่นิวทางสถานีโทรทัศน์สบู่ชาแนลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับวันนี้พบกับพวกเราสองคนผมอัศริพงษ์ประมวลการดิฉันพิชญาพรเชื้อสง่าค่ะครับผมเรากลับมาพบกับสบู่นิวอีกเช่นเคยนะครับซึ่งข่าวสารแต่ละเรื่องนะครับซึ่งเราก็นำมาจากข่าวในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ข่าวภายนอกด้วยนะครับเอามาผสมปนกันแต่วันนี้ก็แปลกๆนิดนึงเพราะว่าเรายกสถานที่มาจัดกันที่อาคาร Challenger นะครับ Impact เมืองทองธานีนะครับใช่แล้วค่ะมาติดตามบรรยากาศการรับตรงของน้องๆด้วยนะคะด้านหลังของเรานี้ก็คือน้องๆที่มาสอบโปรมสวประจำปีนี้นั่นเองค่ะครับผมซึ่งวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยดีไหมครับดีค่ะครับผมเป็นข่าวเกี่ยวกับนะคะก็เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์นั่นเองค่ะเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาก็เป็นวันครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์นั่นเองค่ะครับลำลึกคุณครูประการศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีได้เสนอให้ตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเพื่อเปิดสอนหลักสูตร2ปีสำหรับผู้ที่มีวุฒิปม.หรือว่าเทียบเท่า4ปีนะคะสำหรับผู้มีวุฒิปป.หรือเทียบเท่าให้มีโอกาสได้เรียนปริญญาตรีทางวิชาชีพครูกระทรวงศึกษาธิการได้นำมติสุดท้ายของคณะรัฐมนตรีมาจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นตามคำเสนอแนะของศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์โดยตรงและตราเป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2497และจึงเป็นที่มาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในปัจจุบันนี้ค่ะครับผมนั่นแหละฮะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคณะศึกษาศาสตร์นะครับเป็นการเริ่มต้นมหาวิทยาลัยของเราโดยเริ่มต้นจากตอนแรกเนี่ยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงนะครับผมต่อมาก็เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาจนกระทั่งได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นั่นเองนะครับต่อเนื่องกันที่เรื่องของมหาวิทยาลัยอีกเช่นเคยนะครับผมเอาเป็นว่าเกี่ยวกับรับตรงก็แล้วกันนะครับทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับย้ำการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวโดยเน้นแต่ละข้อนะครับมีวิธีข้อดีข้อเด่นนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ได้กล่าวถึงการที่มสว.รับเข้าเรียนในแต่ละปีการศึกษานั้นเรารับจำนวนเท่ากันระหว่างเอดมิชชั่นกลางและการสอบตรงโดยทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดคัดเลือกเด็กเข้าเรียนด้วยตัวเองในสัดส่วน 50-50 ทั้งนี้ที่ประชุมอธิการบดีเห็นตรงกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองและทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรวมไปถึงนักวิชาการบางท่านนะครับถึงการเดินสายสอบตรงของนักเรียนและทปอก็คุยกันหาทางออกในเรื่องนี้โดยจะจัดการสอบตรงให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อลดปัญหาการสอบตรงในหลายๆที่ของนักเรียนนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับทางอธิการบดีก็ยังกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีการจัดสอบเอนทรานซ์สิ่งที่เราเห็นก็คือความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่จุดด้อยก็คือไม่เปิดโอกาสให้กับผู้สอบนะครับหากพลาดก็คือพลาดเลยตลอดจนถึงการสร้างความเครียดให้กับผู้สอบจากนั้นมีการเปลี่ยนจากระบบเอนทรานซ์มาเป็นระบบแอดมิชชั่นเพราะเชื่อว่าจะทำให้ระบบการกวดวิชาลดลงและความเครียดลดลงนั่นเองครับค่ะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยค่ะก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเนาะครับผมและช่วงนี้นะคะก็หลายๆคนเนี่ยสอบมิดเทอมไปแล้วกำลังจะสอบไฟนอลหรือว่าปลายภาคนะคะก็เรียกว่าเทอมหนึ่งเนี่ยกำลังจะหมดไปค่ะส่วนเทอมสองจะเป็นอย่างไรจะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะต้องมาลงทะเบียนกันก่อนแล้ววันนี้ค่ะพิงก็มีรายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนภาค2ประจำปี2556มาฝากกันค่ะนิสิตระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคที่2ประจำปี2556นิสิตรหัส49ถึง56นะคะสามารถลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทางอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย www.supreme.swu.ac.th นั่นเองค่ะตั้งแต่วันที่23ถึง28กันยายนนี้นะคะเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนิสิตต้องพิมพ์ทบ5หรือว่าใบรายงานผลการเรียนเพื่อตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกภาคเรียนด้วยค่ะต้องใช้อินเทอร์เน็ต Explorer เท่านั้นนะคะสำหรับการลงทะเบียนค่ะถ้าผู้ใดนะคะมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษาโทร02-649-5000ต่อ15614นั่นเองค่ะครับผมนั่นก็เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนนะครับแล้วก็การจ่ายค่าเทอมใช่ไหมฮะจ่ายหรือยังครับเริ่มล่าสุดรีบสิคะต้องรอถึงเวลาครับผมเรื่องมหาวิทยาลัยเรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้จะจบก่อนจะจบช่วงแรกเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มรอบการฉายภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจนะครับ
ของกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์นะครับเพิ่มรอบฉายหนังโครงการชมภาพยนตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในวันที่24กันยายนแล้วก็วันที่26กันยายนนะครับโดยจะเริ่มลงทะเบียนเวลา 16:40 นส่วนเวลาฉายภาพยนตร์นะครับจะเริ่มต้นเวลา 17:30 นบริเวณห้องประชุมชั้น4คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์นะครับโดยดูภาพยนตร์2เรื่องเนี่ยได้บันทึกเป็นสแตมป์กิจกรรมหมวดที่2ด้วยนะครับอันนี้สำหรับผู้ที่สนใจก็สำรองที่นั่งได้ผ่านทางกองกิจการนิสิตนะครับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์โทรศัพท์เบอร์026495000ต่อ21307นะครับรับรองเลยว่าภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจเนี่ยนอกจากจะสร้างแรงบันดาลใจให้เรานะคะและยังมอบความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วยค่ะครับผมนี่คือสตูนิวในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของสตูนิวครับสังคมไทยในปัจจุบันเราต่างทำหน้าที่ของตนเองจนลืมหน้าที่เพื่อสังคมส่วนรวมในวัยเด็กทุกคนถูกปลูกฝังไว้ว่าให้รักความถูกต้องและความซื่อสัตย์แต่ในวันนี้หลายคนกลับเมินเฉยไม่สนใจปล่อยให้สังคมถดถอยลงและจะต้องปล่อยให้เวลาผ่านไปอีกเท่าไหร่สังคมไทยจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วทำไมเราถึงไม่เริ่มเริ่มในสิ่งที่ถูกต้องเริ่มที่ตัวเรากระเป๋าสตางค์หล่นครับถ้าเราเริ่มทำก็เท่ากับทุกคนเริ่มแล้วถ้าไม่เริ่มที่คุณแล้วจะเริ่มที่ใครซึ่งช่วงที่2นี่นะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศข้างหลังกันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเรียกว่าครึ่งหลังนะครับของการสอบรับตรงมสวประจำปี2557นะครับตอนนี้เป็นครึ่งหลังที่น้องๆหลังจากที่พักเที่ยงกันแล้วนะครับก็สอบภาคบ่ายนั่นเองค่ะใช่ครับทยอยกันเข้าห้องแล้วนะครับทางนี้ก็กำลังนั่งรอกันอยู่เลยนะครับเนี่ยนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่แพ้กันนะครับดูวุ่นวายทีเดียวเพราะว่าน้องๆก็กำลังทยอยเข้าห้องสอบนะครับซึ่งต้องรักษาเวลานิดหนึ่งนะฮะสวัสดีสำหรับวันนี้นะคะก็เลยข้อ2ค่ะติดตามบรรยากาศพร้อมๆกับการอ่านข่าวด้วยนั่นเองใช่ครับผมเรียกว่าเป็นสีสันใหม่ของรายการเรานะฮะเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะเอาละครับช่วงที่2เราเข้าข่าวกันเลยดีกว่านะฮะข่าวแรกนะคะญี่ปุ่นค่ะยิงจรวดพิเศษนะคะที่มีกล้องโทรทัศน์ติดอยู่ด้วยค่ะจรวดนั้นก็คือแอปซีรอนนั่นเองค่ะสำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาค่ะว่าสำนักงานสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือว่าจาซาทำการปล่อยจรวดแอปซีรอนขึ้นจากฐานภายใต้ศูนย์อวกาศอูชิโนอุระในจังหวัดคาโกชิมะนั่นเองค่ะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนะคะเมื่อเวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่น 12:00 นตามเวลาประเทศไทยนั่นเองค่ะด้วยการออกคำสั่งผ่านโน้ตบุ๊กเพียง2เครื่องเท่านั้นค่ะและเจ้าหน้าที่เพียง8คนโดยจรวดแอปซิลอนซึ่งเป็นจรวด3ขั้นตอนมีความยาว24เมตรและน้ำหนัก91ตันจะทำหน้าที่ปล่อยกล้องโทรทัศน์สปินเอเมื่อเดินทางถึงระดับความสูง 1,000 กิโลเมตรค่ะทั้งนี้กล้องโทรทัศน์สปินเอถือว่าเป็นกล้องโทรทัศน์ตัวแรกของโลกนะคะที่สามารถสังเกตการความเคลื่อนไหวและบันทึกภาพดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่อยู่ห่างจากโลกมากได้ซึ่งรวมถึงดาวศุกร์ดาวอังคารและดาวพฤหัสด้วยค่ะเดิมทีนะคะจาซามีกำหนดปล่อยจรวดแอปซิลอนขึ้นสู่วงโคจรโลกเมื่อวันที่27สิงหาคมแต่ก็ต้องยกเลิกไปค่ะเพียงไม่กี่วินาทีนะคะก่อนที่จรวดจะทะยานขึ้นฟ้าหลังพบความขัดข้องทางเทคนิคนั่นเองค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะเพราะว่าได้ปล่อยขึ้นเป็นสำเร็จแล้วเรียบร้อยครับผมญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นเจ้าเทคโนโลยีนะฮะก็ทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับมาถึงในเรื่องของด้านทางด้านเอเชียของเรากันบ้างนะครับ
คยได้รู้จักเจ้าเป็ดเหลืองไหมฮะเป็ดเหลืองยักษ์ที่ลอยน้ำนะฮะอ๋อรู้ค่ะรู้ครับนั่นแหละฮะคือตอนนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็เฝ้ารอคอยนะครับผมที่จะไปถึงประเทศตัวเองล่าสุดนะฮะเป็ดเหลืองได้พบบ้านใหม่พื้นที่ประเทศไต้หวันแล้วครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานจากกรุงไทเปประเทศไต้หวันนะครับว่าที่ท่าเรือเมืองเกาสงทางตอนใต้ของไต้หวันพบผู้คนจำนวนมากต่างพากันออกมาส่งเสียงเชียร์ต้อนรับเป็ดยางสีเหลืองตัวใหญ่ของศิลปินชาวดัตช์นะฮะซึ่งมีความสูงถึง18เมตรและอาจจะใหญ่กว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเวอร์ชันที่ไปปรากฏตัวอยู่ที่ฮ่องกงเมื่อเร็วๆนี้นะฮะซึ่งว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเป็ดยักษ์ที่ฮ่องกงนี้แล้วนะฮะส่วนการจัดแสดงของเป็ดเหลืองตัวนี้นะครับจะอยู่ที่นี่ต่อไป1เดือนนั่นแหละครับเป็ดเหลืองยักษ์ก็โด่งดังทีเดียวนะฮะน่ารักมากเลยค่ะครับผมอยากให้วันนึงนะคะเป็ดเหลืองยักษ์มาพักที่บ้านเราบ้างประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะครับและต่อด้วยคลิปแพะน่ารักน่ารักนะคะต้องบอกเลยว่าแพะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะชื่อแฮปปี้ชื่อแบบมีความสุขสุดๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงฮะที่สหรัฐอเมริกานะคะแพ้ตัวหนึ่งชื่อแฮปปี้จากรัฐฟลอริดาเล่นสเก็ตบอร์ดได้ไกลที่สุดเลยค่ะระยะทางถึง36เมตรโดยใช้เวลาเพียง25วินาทีเท่านั้นค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะครับผมจริงๆเลยล่ะค่ะครับผมนั่นแหละฮะชื่อแพะแหมก็ชื่ออะไรนะแฮปปี้ใช่ไหมเนาะชื่อกระเพาะจะเกิดนะครับต่อจากเรื่องสัตว์นะครับไปที่เรื่องสัตว์กันต่อไปเรื่องแมวแล้วกันนะฮะแมวแมวกับเครื่องปิ้นลับเราไปดูเยอะจังเลยนะคะใช่ฮะบิดแมวกับเครื่องปิ้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะฮะเอาเลยครับผมเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมน่ารักมากเลยนะฮะเนี่ยถ้าคิดว่าแมวตัวนี้น่ารักไหมแล้วก็คลิปหน้าอยากดูแมวตัวอื่นหรือว่าอยากดูสัตว์ประเภทอะไรบ้างคะส่งมาคุยกันได้เนาะในแฟนเพจของเรานั่นเองค่ะใช่ฮะแฟนเพจนะครับทาง facebook.com/woochannel นะครับผมซึ่งวันนี้เราสองคนก็พาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับตอนนี้เวลาก็หมดลงไปแล้วหมดแล้วล่ะค่ะดิฉันพิชญาพรพรสง่าและผมอัศนิคมประมวลการนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ